วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME มือโปรกับผมปฐมพงศ์อัครศรีครับสัปดาห์นี้ครับพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับมือโปรธุรกิจร้านกาแฟสดที่เป็นแบรนด์ของคนไทยครับปลูกปั้นธุรกิจมากว่า10ปีครับประสบความสำเร็จขยายสาขาไปทั่วประเทศครับจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับท่านผู้ชมครับธุรกิจร้านกาแฟสดครับเป็นธุรกิจที่อยู่กับคู่คนไทยนะครับไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามครับร้านกาแฟสดขยายไปในหลายๆทำเลทั่วประเทศครับวันนี้ผมนั่งอยู่ร้านกาแฟสดที่เป็นของคนไทยครับภายใต้สโลแกนแค่จิบก็จับใจครับอยู่ที่ราบิก้าคอฟฟี่ครับอยู่กับคุณสมศักดิ์รุ่งโรจน์อุดมผลครับสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับสวัสดีครับครับผมราบิก้าคอฟฟี่ครับแบรนด์กาแฟของคนไทยทราบว่าเส้นทางการปั้นธุรกิจนี้ยาวนานมากเริ่มมายังไงครับพี่เริ่มมาคือจริงๆมันเริ่มตั้งแต่เราเป็นคนที่ชอบกาแฟสดนะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ15-16ปีที่แล้วเนี่ยมันหาดื่มยากมากรวมทั้งกาแฟที่เป็นไม่กาแฟสดเนี่ยก็หาซื้อยากนะฮะก็เลยอีกประการหนึ่งคือช่วงปี40ตรงนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งขาดไปผมทำธุรกิจอื่นอยู่นะครับก็เลยมองหาลู่ทางว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรในเพราะว่าเศรษฐกิจที่แย่ๆอย่างนั้นครับก็เลยได้ไอเดียว่าร้านกาแฟสดเมืองไทยยังไม่ค่อยมีมีก็น้อยอยู่นะครับก็เลยได้ไอเดียว่ามันน่าจะเกิดได้จากต่างประเทศเขาก็นิยมดื่มกันแล้วก็เลยเริ่มต้นศึกษาครับใช้เวลาศึกษาประมาณ 2-3 ปีเลยนะครับกว่าจะเปิดสาขาแรกครับครับผมแล้วก็ขยายเติบโตมาเรื่อยนะครับโอ้โหใช้เวลา10กว่าปีนะพี่นะเห็นการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟสดในเมืองไทยเป็นยังไงครับค่อนข้างบูมมากประมาณสักช่วงที่ราบิก้าเปิดใหม่ๆเนี่ย มีน้อยมากเลยนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก 15-16 ปีที่แล้วนะฮะเป็นช่วงเริ่มต้นของร้านกาแฟครับคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยว่ากาแฟสดคืออะไรยังใหม่มากยังใหม่มากเลยเปิดมาก็ยังเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเม็ดเป็นยังไงทำยังไงดื่มแล้วทำไมมันอร่อยจังนั่นเป็นช่วงแรกซึ่งถือว่าราบิก้าเป็นรายแรกๆเหมือนกันที่เข้าในตลาดเรื่องของการขยายสาขาอะไรต่างๆเนี่ยฮะหลังจากที่คิดว่าจะทำและศึกษาแล้วก็เริ่มลองตั้งโรงงานคั่วไปศึกษาจากนักวิชาการจากคนที่รู้จริงมานะก็ลองปิดลองถูกมาตลอดตั้งแต่แรกๆนะลองกันชงต่างๆเป็นที่สุดที่คิดว่าอร่อยแล้วนะฮะให้คนชิมมากแล้วอร่อยแล้วเขาว่าอร่อยลุยเลยดังนั้นไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กู้ยืนกูดี้ยืมสิทธิ์เข้ามาจากพี่น้องๆนะครับทำเพราะล้มเหลวจากปี40แล้วบาดเจ็บหลายคนนะหลายท่านวิกฤตในวันนั้นเนี่ยกลับเป็นโอกาสในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่แล้วก็ประสบความสำเร็จการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับตลาดกาแฟสดในปัจจุบันครับพี่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูงมากเอ้าเหรอฮะเรียกว่าทุกซอกทุกซอยวันนี้มีร้านกาแฟสดหมดครับใหญ่บ้างเล็กบ้างทันสมัยบ้างหรือแบบถูกมีหมดทุกมีทุกระดับทุกระดับชั้นเลยเพียงแต่ว่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งแบรนด์ที่ทำได้ดีที่จะอยู่ในตลาดได้ระยะยาวส่วนคนมือใหม่ที่มาทำใหม่ๆเนี่ยว่าเหนื่อยครับในการแข่งขันไม่ง่ายใช่ไหมฮะไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับเราจะเห็นว่าธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นของคนไทยก็มีของต่างชาตินะเป็นแบรนด์ดังๆก็เข้ามาราบิก้ากาแฟเราวางตำแหน่งทางการตลาดของราบิก้ากาแฟไว้อย่างไรครับจริงๆตั้งแต่แรกแล้วนะถึงแม้ผมจะเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่เราก็อยากรู้สึกว่าเมื่อก่อนถ้าไปในโรงแรมต่างๆหรือมีร้านบางแบรนด์ใหม่ยี่ห้ออื่นขายค่อนข้างสูงครับเรารู้สึกว่ามันแพงไปเราต้องการดื่มกาแฟที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาพอประมาณครับมันทำให้เป็นจุดขายของเราว่าของเราเป็นร้านกาแฟที่มีมาตรฐานสูงนะแต่ราคาคุณดื่มได้ทุกวันครับครับเพราะงั้นราคาของเราจะตั้งไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศนะฮะครึ่งต่อครึ่งโอ้ครึ่งต่อครึ่งนะฮะครึ่งต่อครึ่งแก้วกาแฟเท่ากันเหมือนกันโอภาพไม่หนีกันต่างครับอย่างกาแฟสดนะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะแก้วนี้ราคาเท่าไหร่ครับ55บาทครับก็ไม่แพงนะไม่แพงครับถ้าต่างประเทศก็150ใช่ใช่นะก็ให้ลูกค้าได้ดื่มได้บ่อยๆขึ้นใช่ครับดื่มได้ทุกวันดื่มได้ทุกวันคืออย่าลืมว่าคนดื่มกาแฟเนี่ยพอเรียกว่าดื่มกาแฟแล้วเนี่ยก็อยากดื่มทุกวันเพราะมันเป็นอะไรที่ขาดกาแฟไปสักวันหนึ่งรู้สึกขาดอะไรไปสักใช่ใช่ผมเลยรู้สึกว่า
ทำให้เขาดื่มได้ทุกวันดีกว่าที่นานๆมาดื่มทีนึงครับเราต้องยอมรับจริงๆว่าร้านกาแฟสดอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยเราใช้ร้านกาแฟสดเป็นออฟฟิศนอกสถานที่นะพี่จะนั่งทำงานเจรจาธุรกิจร้อยล้านทุกวันนี้ก็มาที่ร้านกาแฟทุกวันนี้เป็นแบบนี้หมดแล้วเป็นวิถีชีวิตใหม่ครับเมื่อก่อนอาจจะไม่มีก็ไม่รู้จะไปคุยที่ไหนครับใช่แต่ตอนนี้ร้านกาแฟเริ่มมีมาตรฐานที่สูงขึ้นกว้างขวางขึ้นสะดวกขึ้นครับมี Wi-Fi มีอะไรให้ใช้บริการเรียบร้อยกลายเป็นแหล่งนัดเจอนัดพูดคุยธุรกิจทำงานส่งงานได้หมดในร้านกาแฟนะฮะนะครับนอกจากตำแหน่งทางการตลาดที่เราวางไว้แล้วเนี่ยนะฮะว่าเป็นระดับกลางที่ดื่มได้บ่อยๆเนี่ยนะจุดเด่นเมื่อมาที่ราบิก้าคอฟฟี่เสน่ห์คืออะไรครับพี่จะบอกเสน่ห์อย่างนึงคือการตกแต่งมีความมีตัวตนของตัวเองรู้สึกว่าเข้ามาแล้วสบายเป็นกันเองนะครับโปร่งสบายสบายสบายคือไม่หรูหราจนเกินเหตุครับไม่รู้สึกเข้ามาโอ้มันน่าจะแพงกันไปหรือเปล่า คือเข้ามาแล้วรู้สึกได้เลยว่าคือสบายน้องๆเขาก็บริการดีนะครับแต่สำคัญที่สุดคือรสชาติของราบิก้าเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมั่นใจว่าจะได้แข่งขันเนี่ยรับรองว่าต้องได้ครับตำแหน่งแน่แน่เราไม่เคยไปแข่งขันเพราะว่าลูกค้าจะเป็นคนตัดสินเองครับอย่างที่บอกว่าแค่จิบก็จับใจหมายถึงว่ารสชาติของกาแฟใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วครับรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่มทุกชนิดนะฮะกว่าที่จะออกแบบเป็นเมนูเราทดลองแล้วทดลองอีกอ๋อแต่จริงจริงบางเมนูไม่ดีเราก็ยกเลิกไปก็เปลี่ยนไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเมนูที่หลักๆเนี่ยครับอยู่ได้เยอะแยะไปหมดเพราะมันถูกใจคนครับจริงๆเมนูที่ร้านราบิก้าคอฟฟี่ก็หลากหลายอยู่แล้วนะหลากหลายถ้าเราเห็นทางด้านหลังเนี่ยนะท่านผู้ชมครับโอ้โหกาแฟร้อนก็หลากหลายกาแฟเย็นนะฮะเครื่องดื่มทั่วไปนะครับเครื่องดื่มพิเศษรวมไปถึงเบเกอรี่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเราของราบิก้าเองเนี่ยไม่ได้ทำเบเกอรี่เองครับแต่ตอนนี้เราก็มาทำเองแล้วเพื่อควบคุมมาตรฐานได้ตามที่เราต้องการเมื่อก่อนเราให้ทุกคนสามารถซื้อเองได้ครับในเวลาตอนนี้เราทำเองจัดการเรื่องคุณภาพเองครับครั้งแรกกับนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่สมาร์ทโดรนรุ่น H5N1โดรนอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรมืออาชีพทั่วประเทศล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีระบบปั๊มสเปรย์เพื่อการฉีดพ่นที่แม่นยำคงที่และมีประสิทธิภาพสูงพร้อมเชื่อมต่อการบินในโหมดอัตโนมัติและควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS สมาร์ทโดรนเหมาะสำหรับฉีดพ่นยาพ่นปุ๋ยน้ำฮอร์โมนพืชและสารป้องกันแมลงจากศัตรูพืชใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าวพืชสวนพืชไร่และสวนผลไม้ต่างๆช่วยประหยัดเวลาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยเปิดโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการรับฉีดพ่นยาทั่วประเทศวันนี้สมาร์ทโดรนพร้อมแล้วที่จะต่อยอดธุรกิจของท่านสู่เกษตรเงินล้านด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งสามารถฉีดพ่นได้ถึง5ไร่ภายในเวลา15นาทีสั่งซื้อวันนี้รับโปรโมชั่นพิเศษสุดพร้อมบริการหลังการขายตลอด1ปีเต็มสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร092-365-6335และ084-388-4436บริษัทธนพัฒน์เทคโนโลยีเราคือโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติคุณภาพทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมบริการติดตั้งอะไหล่และบริการหลังการขายครบวงจรโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญที่ทันสมัยสวยงามได้รับมาตรฐานช่างตวงวัดพร้อมใบอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและรับรองมาตรฐานตามกฎหมายโดยกระทรวงพลังงานข่าวดีสำหรับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อชุมชนด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดตู้น้ำมันหยอดเหรียญรุ่นท็อปยอดขายอันดับหนึ่งในราคาเพียง 59,000 บาทพร้อมรับประกันคุณภาพหลังการขาย1ปีเต็มสนใจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร098-253-2685และ098-253-2686เปิดโลกสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทโซลาออสเตรเลียผู้นำเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยทุกคนเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนภาคธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน
ด้วยการประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาวถึง25ปีข่าวดีสำหรับบ้านพักอาศัยอาคารโรงงานและผู้ประกอบการธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปวันนี้ตั้งแต่50กิโลวัตต์ขึ้นไปรับเงื่อนไขส่วนลดในราคาพิเศษสุดพร้อมบริการหลังการขายโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญตลอด2ปีเต็มสนใจติดตั้งหรือสมัครเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร02-892-0981 081-900-2475 หรือ www.solarau.com บริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมที่ดินสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังการผลิต20เมกะวัตต์สร้างรายได้ที่มั่นคงจากการขายไฟฟ้าด้วยสัญญาระยะยาวถึง25ปีบริษัทมีความพร้อมด้านการออกแบบติดตั้งขออนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มหรือร่วมฟังสัมมนาฟรีโทร02-892-0981 081-900-2475 หรือ www.solarau.com ท่านผู้ชมครับพลังงานทดแทนกำลังได้รับความนิยมจากทั้งภาคครัวเรือนและก็ภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะเรื่องของโครงการโซล่ารูฟท็อปครับการผลิตไฟฟ้าบนหลังคานะครับวันนี้ผมมาพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของโซล่านะครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับคุณโชคครับสวัสดีครับแหมพูดถึงโซล่ารูฟท็อปนะตอนนี้กำลังตื่นตัวมากภาครัฐก็เรียกว่าสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องใช่ครับนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เริ่มสนใจเรื่องของโซล่ารูฟท็อปไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโรงงาน SME ใหญ่ๆนี่นะฮะมีต้นทุนในการผลิตเนี่ยโดยการใช้ค่าไฟเนี่ยเป็นการผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการติดตั้งโซล่ารูฟเนี่ยเพื่อการลดค่าใช้จ่ายมาที่ก็ผลิตเพื่อที่ขายนะฮะภาครัฐก็สนับสนุนครับนะล่าสุดเองเนี่ยนะฮะทางภาครัฐนี่ก็ออกมาสนับสนุนเกี่ยวกับโซล่ารูฟบนหลังคาแบบเสรีนะฮะโครงการโซล่ารูฟท็อปเสรีใช่ครับเป็นดีมานด์ที่เยอะมากนะครับต้อง 12,000 เมกะวัตต์โอ้โหใช่ครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของพลังงานทดแทนใช่ครับอย่างต่อเนื่องและจริงจังเลยใช่ครับก็มีแผนพลังงานออกมานะฮะที่จะเปิดรับซื้อเนี่ยก็อยู่ที่ปีละ600เมกะวัตต์นะครับน่าสนใจมากใช่ครับโซล่าออสเตรเลียเองที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเราก็มีลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงาน SME ในต่างจังหวัดที่ไปติดตั้งเรื่องโซล่ารูฟท็อปเยอะมากเลยเหมือนกันใช่ไหมครับผมแล้วก็ติดมาเยอะมากฮะตั้งหลายภาคไม่ว่าภาคเหนือหรือไปภาคอีสานเนี่ยนะฮะแล้วก็มีติดหลายร้อยหลังคาเรือนครับปัจจุบันเนี่ยเราทำเรื่องของโครงการของ SME ครับนะโรงงานอุตสาหกรรม SME นะโซล่าเซลล์เนี่ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายครับลดต้นทุนนะแล้วเหลือสามารถขายให้กับภาครัฐได้นะครับก็เป็นการส่งเสริมจากภาครัฐก็เป็นสเกลใหญ่ตั้งแต่50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์จนถึง1เมกะวัตต์ก็ติดไปกันหลายโรงก็อย่างต่างกันประมาณ100กิโลวัตต์อย่างนั้นนะใช่ครับครับก็มีทั้งติด100กิโลวัตต์ติด 1,000 กิโลวัตต์นะครับก็จะเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้กับสู่ SME เนี่ยเดือนนึงก็มาหลายแสนบาทโอ้น่าสนใจมากเพราะว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักอีกตัวนึงนะครับเมื่อลดค่าใช้จ่ายได้ระยะยาวเห็นบอกว่าถึง25ปีเลยใช่ครับเรื่องค่าไฟฟ้าใช่มั้ยใช่ครับในตึกสูงๆในเมืองใหญ่ๆก็เป็นลูกค้าโซล่าออสเตรเลียอยู่เหมือนกันกำลังจะติดกันเพื่อลดค่าไฟตามอาคารต่างๆใช่ครับเราก็มีโครงการโซล่าโฮเทลนะฮะโรงแรมที่มีปริมาณการใช้ไฟเนี่ยเยอะมากครับเดือนนึงก็ประมาณเป็นล้านนะโรงแรมใหญ่หนึ่งก็ 4-5 ล้านนะแล้วก็มีการติดลดพีคนะฮะลดพีคลดค่าใช้จ่ายโรงแรมนะฮะและส่วนเดือนไหนที่เป็นไฮซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเต็มๆอันไหนที่เป็นโลซีซั่นเนี่ย
ก็จะมีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็จะเหลือเข้าระบบของการไฟฟ้าก็จะมีเงินเหลือกลับคืนขึ้นมาเห็นบอกยังมีสินเชื่อธนาคารเพื่อสนับสนุนด้วยนะใช่ครับนี่เราก็ทำโครงการสินเชื่อของ SME Bank นะฮะเรามีสนับสนุนในการให้ SME เนี่ยติดตั้งโซลารูฟเนี่ยนะครับเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ SME เองนะฮะแล้วก็มีสินเชื่อวงเงิน5ล้านบาทนะฮะ5ล้านบาทเนี่ยก็คือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถทำโครงการกับบริษัทเราได้เลยเราจะพูดเรื่องการออกแบบแล้วก็ยื่นเรื่องของแบงค์ให้ทุกอย่างนะฮะก็สามารถเข้าโครงการกับบริษัทเราได้นะครับตอนนี้เราก็เปิด1โรง SME นะก็อยู่ที่100กิโลวัตต์ครับครับแหมสนใจก็ติดต่อโซล่าออสเตรเลียได้นะครับถ้าอยากติดตั้งบนราคาของท่านนะบนหลังคาโรงงานก็ได้ใช่เพื่อลดค่าไฟหรืออนาคตขายไฟเข้ากับโครงการโซล่ารูฟท็อปเสรีได้ด้วยได้เลยครับหรือจะผลิตเพื่อขายอย่างเดียวก็ได้นะครับก็มีหลังคาว่างๆเนี่ยสามารถมาผลิตเพื่อขายกู้ SME Bank ก็ดอกเบี้ยถูกมากนะ 1% ต่อปีน่าสนใจนะสนใจโครงการนี้เนี่ยยื่นเอกสารนะครับผ่านทางโซล่าออสเตรเลียใช่ครับดำเนินการให้เรียบร้อยทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดำเนินการออกแบบนะฮะจัดเตรียมเอกสารทำแบงค์ทำรายละเอียดงบดุลต่างๆแล้วก็เสนอกับ SME Bank Approve กลับมาเห็นว่าตอนนี้มีลูกค้าผู้สนใจติดต่อมาจำนวนมากทีเดียวมากเลยครับตอนนี้ก็เป็น SME ภาคกลางนะเป็นโรงสีข้าวครับเป็นน้ำตาลนะฮะเป็นอ้อยนะฮะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมในจังหวัดประมาณ20กว่าจังหวัดที่ติดต่อเราเข้ามานะฮะก็มีการส่งเอกสารกันแล้วก็ไปดูพื้นที่ดูหลังคาออกแบบว่าจะติดตั้งได้เท่าไหร่จะมีคำนวณรายได้เท่าไหร่และรีเทิร์นจะกลับมาเท่าไหร่และสัญญาระยะยาวนะดอกเบี้ยก็อัตราต่ำมากซึ่งเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะได้มีรายได้ที่สูงกว่าอย่างนั้นเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการ SME ใช่โรงงาน SME นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอื่นๆนอกจากภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือแม้แต่กรุงเทพมหานครนะครับสนใจนะอยากจะติดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโครงการโซล่ารูฟท็อปติดต่อคุณสมโชคและทีมงานตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับด่วนเลยใช่ไหมครับด่วนเลยครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมโชคที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับครับเบเกอรี่ก็เรียกว่าผลิตเองมีโรงงานทำเองแล้วก็กระจายให้ทุกสาขาของราบิก้าคอฟฟี่นะครับและที่สำคัญหัวใจอีกตัวนึงก็คือเรื่องวัตถุดิบใช่ไหมครับพี่ใช่ครับนะราบิก้าคอฟฟี่กาแฟเราใช้กาแฟอะไรครับกาแฟของเราคือใช้กาแฟของเมืองไทยเนี่ยชื่อพันอาราบิก้าแต่ของเราก็มีมิกผสมส่วนผสมนะครับของโรบัสต้าด้วยครับคือเอาทางเหนือมาผสมทางใต้นุ่มนวลผสมเข้มข้นก็ได้รสชาติที่ทั้งหอมนุ่มนวลแต่เข้มข้นอร่อยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเจ้าไปถามถึงสาขาปัจจุบันของราบิก้าคอฟฟี่ครับมีกี่สาขาที่เปิดบริการแล้วตอนนี้ครับพี่ตอนนี้126สาขาที่เปิดแล้วนะครับครับอยู่ในทำเลแนวไหนบ้างครับส่วนใหญ่ของเราปัจจุบันนี้ก็ 80% เลยนะอยู่ในปั๊มน้ำมันครับอย่างปั๊มน้ำมันหลักๆที่ซึ่งเป็นพันธมิตรกับราบิก้านี่ก็คือปั๊มเอสโซ่ครับครับมีประมาณ80กว่าสาขาอ๋อเลยฮะครับแล้วเร็วๆนี้เราก็มีพันธมิตรเพิ่มก็คือซัสโก้นะก็จับมือกันที่จะเดินไปด้วยกันด้วยเหมือนกันก็ปั๊มน้ำมันนะอย่างวันนี้เนี่ยสาขาที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับตรงเอสโซรามอินทากม 6.5 นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำเลดีทีเดียวนะฮะ บรรยากาศก็น่านั่งที่นี่ก็เปิดมานานแล้วใช่ไหมครับที่นี่เปิดมา10กว่าปีแล้ว10กว่าปีนะครับทำเลปั๊มน้ำมันกับลูกค้าร้านกาแฟเป็นยังไงบ้างครับสำคัญสำคัญนะอย่างการค้าขายทุกอย่างครับทำเลสำคัญอันดับแรกๆเลยต่อให้ทำดีมากถ้าทำเลไม่ได้เรื่องนะผมว่าก็ไปรักไปยากนะทำเลมีบทบาทมีความสำคัญในการทำธุรกิจอยู่แล้วร้านกาแฟก็เช่นกันครับอย่างทำเลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับไปมาง่ายใช่ไหมฮะจอดรถง่ายใช่ครับนะครับสะดวกสบายเรียกว่าสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเลยครับใช่ครับมีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมค้าเยอะแยะดึงลูกค้าเข้ามาราบิก้ากาแฟ1สาขาเนี่ยใช้เงินลงทุนสักประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็สัก1ล้าน5แสนบาทหมายถึง1ล้าน5แสนบาทในรวมทุกอย่างแล้วครับก่อสร้างตกแต่งอุปกรณ์อบรมทุกอย่างเลยนะครับเป็นที่พร้อมขายครับเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จเลยครับนะฮะก็มีงบประมาณนี้แหละเราดำเนินการให้เสร็จหมดครับแสดงว่าสาขาของราบิก้าที่อยู่จำนวนมากเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นสาขาของแฟรนไชส์ซีใช่ครับคือผู้ที่เป็นนักลงทุนหรือแฟรนไชส์ใช่ไหมฮะเป็นของเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ของแฟรนไชส์สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ของเราเอง 20% ครับส่วนที่เหลือเป็นแฟรนไชส์เป็นแฟรนไชส์ฮะแล้วเห็นบอกว่ายังมีนักลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจจะเปิดร้านกาแฟแล้วรอคิวอยากจะเปิดอีกจำนวนมากทีเดียวแสดงว่าธุรกิจนี้ยังมีเสน่ห์อยู่ใช่ไหมครับพี่มีอยู่ครับเพราะถือเป็นธุรกิจที่ถามว่ากระแสอาจจะตกลงไปบ้างแต่มันมีเยอะแล้วก็จริงครับแต่ว่าแบรนด์ที่เข้มแข็งใช่ไหมแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จที่พิสูจน์ได้เนี่ยก็ยังเติบโตไปได้เพราะลูกค้าความยอมรับการเปิดแข่งขันยังอยู่ในตลาดได้และทำกำไรดีดูแลง่ายครับก็ยังเป็นธุรกิจที่หอมหวนและน่าสนใจอยู่นะครับคนรุ่นใหม่หลายคนอยากทำธุรกิจอะไรอยากทำร้านกาแฟงั้นถามถึงการจะทำธุรกิจร้านกาแฟให้ประสบความสำเร็จนี่อะไรคือปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจนี้ครับปัจจัยแรกเลยคือต้องมีใจรักที่จะให้การบริการครับนะมีความเข้าใจลูกค้ามีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี่สำคัญนะครับความซื่อสัตย์แล้วก็เราไม่หลอกลูกค้าตรงไปตรงมาวัตถุดิบดีต้องดีจริงๆไม่ใช่ว่าวันนี้เอาวัตถุดิบดีพรุ่งนี้ลดต้นทุนเอาความไม่ดีมาขายเขาแล้วคิดว่าลูกค้าเขาไม่รู้ครับทุกอย่างเขาก็รู้เองรสชาติก็จะเปลี่ยนนี่คือความซื่อสัตย์นะครับครับก็ต้องมีใจรักใจรักในธุรกิจใช่ไหมมุ่งมั่นตุ้มเทซื่อสัตย์ครับอยากทำธุรกิจร้านกาแฟสดเนี่ยเปิดเองเลยทำแบรนด์ของตัวเองกับซื้อแฟรนไชส์เนี่ยอันไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าครับถามว่าอะไรสำเร็จมากกว่าแฟรนไชส์สำเร็จมากกว่าอยู่แล้ว มันพิสูจน์ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วหลายๆแบรนด์ก็จะเห็นสังเกตไหมครับเนื่องจากสำเร็จมากกว่าเนื่องจากแฟรนไชส์เขามีประสบการณ์เขามีทีมงานที่ดูแลหลายๆเรื่องมีความเข้าใจในธุรกิจมากกว่า นะครับส่วนจะไปทำเองก็มีจุดอ่อนเยอะแต่จุดอ่อนคือขาดประสบการณ์นะครับในการมองตลาดในการชงในการต่างๆเยอะแยะไปหมดศึกษาเองหมดถึงแม้ชงเองเป็นทำเองเป็นได้แต่การตลาดการยอมรับของลูกค้าหรืออื่นๆมากมายที่จะต้องเรียนรู้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่จะทำเองแล้วไม่สำเร็จนะครับมันแล้วแต่คนแต่เส้นทางที่สะดวกกว่าที่เราไม่รู้อะไรมากแนะนำว่าแฟรนไชส์สะดวกกว่าเยอะครับก็เป็นโอกาสเริ่มต้นได้ง่ายกว่าครับมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ามากกว่าครับนะแต่ว่าอาจจะใช้เงินลงทุนมากกว่ามากกว่าหรือเปล่าเนี่ยยังตอบไม่ได้นะถามว่ามากกว่าการที่เราไปทำเองเนี่ยดูมันจะถูกแต่ถ้าเราขาดประสบการณ์อาจจะโดนหลอกในการตกแต่งอาจจะตกแต่งราคาที่แพงกว่าก่อสร้างที่แพงกว่าหลายๆอย่างที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยทำให้เราต้องจ่ายเงินในสิ่งที่เรียนรู้ไปทำไปแล้วผิดพลาดก็ทำใหม่แล้วถูกแล้วในกลายว่าแพงกว่านะครับแหมอาจจะเสียเรียกว่าล้มเหลวเนี่ยนะพี่นะเสียค่าวิชานะครับมากกว่าด้วยซ้ำไปมากกว่านะฮะเรามาเริ่มต้นโดยที่มีพี่เลี้ยงมีที่ปรึกษาธุรกิจมีคนที่มีประสบการณ์มีชื่อเสียงมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นพี่เลี้ยงให้ดีกว่าดีกว่าเพราะแบรนด์เหล่านั้นแบรนด์ที่หมายถึงแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จแล้วนั่นหมายความว่าลูกค้าให้การยอมรับในแบรนด์นั้นเขาเชื่อถือเปิดปุ๊บก็มีลูกค้าแล้วครับเขาก็ง่ายในการที่จะสำเร็จครับแต่เรามาเปิดเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าจะยอมรับหรือเปล่าลูกค้าเป็นยังไงราคาขายคนจะตั้งเท่าไหร่ทำได้แบบนี้เขาต้องเยอะแยะนะครับครับนี่ก็เลยเป็นอีกนะฮะลู่ทางหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเติบโตได้เรื่อยๆนะครับหลายแบรนด์รวมถึงราวิก้าคอฟฟี่ด้วยท่านผู้ชมอยู่สนใจอยากจะเป็นแฟรนไชส์ซีของราวิก้าคอฟฟี่คุณสมบัติต้องยังไงครับคุณสมบัติอันดับแรกคือต้องมีเงินต้องมีเงินลงทุนนะงบลงทุนขนาดล้านขนาดควรจะเป็นเงินของตัวเองไม่อยากให้เป็นเงินกู้นะเลยฮะก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเท่านั้นถ้าลงทุนแล้วเราสบายใจขาดทุนบ้างก็เงินเราเองครับนะมันไม่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวนะครับถ้ามีเงินเองเนี่ยดีที่สุดครับเงินออมนั่นแหละเงินออมใช่ไหมเหลือใช้ทำงานอยู่ก็มาทำได้ครับคือเวลาที่เราทำงานแล้วมีเงินเก็บไม่ต้องออกจากงานทำงานต่อไปแล้วก็มาลงทุนก็ลงทุนแบบนี้ต่อไปเราทำแล้วเราอยากขายต่อก็จะขายได้ก็ได้ใช่ไหมหลายสาขาของเราก็มีการขายต่อแล้วทำกำไรโอ้ครับ
ถ้าบริหารได้ดีลูกค้าติดเยอะครับทำกำไรเยอะเนี่ยสามารถขายได้ราคาแพงทำเป็นรายได้เสริมคืออาชีพหลักงานหลักที่ท่านทำอยู่ท่านก็ทำไปนะถ้าท่านชอบหลงไหลธุรกิจร้านกาแฟสดก็มาซื้อแฟรนไชส์ท่านก็ทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ได้ครับได้ส่วนร้านก็ให้ผู้จัดการร้านบริหารไปใช่ครับอ๋ออย่างนั้นเราก็ต้องเข้ามาดูอยู่แล้วเราต้องมาดูอยู่แล้วเรื่องงานบนเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับก็ต้องดูหลายๆคนที่ทำแบบนี้รายได้เสริมกลายเป็นรายได้หลักมากกว่ารายได้หลักก็มีนะฮะมีแฟรนไชส์ของลาเบียคอฟฟี่รายไหนฮะที่มีสาขามากกว่า1สาขาบ้างมั้ยมีครับที่เราทำอยู่มีหลายเจ้ามีหลายเจ้าเหรอฮะมีหลายเจ้าทำแล้วประสบความสำเร็จก็อยากทำเพิ่มมีหลายเจ้าที่เกิน2สาขาครับมีสาขาที่1ประสบความสำเร็จก็ซื้อแฟรนไชส์เพิ่มสาขาที่2ที่3เพิ่มไปเรื่อยๆโอ้แสดงว่าธุรกิจนี้ก็ต้องให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่ใช่ครับถ้าไม่ดีเขาจะซื้อใหม่ทำไมอ้าวใช่แต่เราว่าเขาทำแล้วประสบความสำเร็จครับถูกไหมแล้วการดูแลจัดการมันไม่ได้ยุ่งยากครับเพราะมีระบบควบคุมทั้งหมดทำให้เขาสามารถมีได้หลายๆสาขาครับแล้วก็ทำกำไรได้ครับก็โอกาสที่จะทำธุรกิจร้านกาแฟสดแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายก็มีเช่นเดียวกันนะเป็นแฟรนไชส์แล้วเนี่ยนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยบริษัทจะมีสิทธิประโยชน์จะส่งเสริมเรื่องอะไรบ้างครับสำหรับแฟรนไชส์ในแต่ละที่ที่เปิดเบื้องแรกคือในการเปิดซื้อแฟรนไชส์เรานะทุกอย่างคือเราจัดการให้หมดอยู่แล้วนะครับใช่ตั้งแต่ให้คำปรึกษาตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องนะครับการชงอะไรต่างๆทำเลยต่างๆเราก็หาให้หาพนักงานให้หลังจากนั้นวันที่เปิดก็จะมีการทำการตลาดซื้อถึงแถมหนึ่งบ้างอะไรประมาณนั้นทำโปรโมชั่นให้ด้วยโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการทำประชาสัมพันธ์ครับพอเหมาะสมวิทยุบ้างสื่อพิมพ์มาแล้วครับคือส่งเสริมครบวงจรเลยตั้งแต่ร้านยังไม่ได้เปิดนะตกแต่งออกแบบไปจนถึงอบรมพนักงานคนที่ชงกับเมนูต่างๆพนักงานประจำร้านบริษัทก็อบรมให้เหรอครับใช่ครับต้องอบรมให้เป็นจุดมาตรฐานในการหมดครับรวมถึงเรื่องบริหารจัดการภายในร้านใช่ไหมฮะการเงินบัญชีทุกอย่างเราจะสอนหมดเลยการจัดการร้านทั้งหมดครับก็ครบวงจรเลยนะครับนะครับท่านใดที่สนใจจะทำธุรกิจร้านกาแฟสดเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะต่างจังหวัดใช่ไหมครับพี่ต่างจังหวัดตอนนี้โอกาสมากนะครับกรุงเทพเนื่องจากมีเยอะแล้วครับสำคัญคือทำเลยากมากแล้วครับใช่เต็มไปหมดต่างจังหวัดมั่นใจว่าเราจะกล้าสู้ได้หมดเลยขอให้มีทำเลดีๆครับเล็งพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับหมายถึงทุกจังหวัดผมก็ทุกจังหวัดได้หมดนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรากำลังมองทำเลครับว่ามันมีทำเลให้เราเช่าไปถ้ามีทำเลดีๆเรายินดีเรายินดีจะเช่าพื้นที่เปิดร้านเช่นเดียวกันนะฮะหรือท่านใดเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่เชี่ยวชาญเรื่องทำเลอยู่แล้วล่ะนะฮะท่านรู้จักนะฮะพื้นที่มากกว่าลาเบียคอฟฟี่เนี่ยนะฮะแล้วก็อยากทำธุรกิจนี้เนี่ยมาพูดคุยกันครับได้ครับยินดีให้คำปรึกษาแนะนำครับสำหรับผู้ที่นะอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับร้านกาแฟสดนะครับก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับตัวอย่างของราบิก้าคอฟฟี่ครับ10กว่าปีครับก็สามารถเติบโตและขยายสาขาแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับของผู้บริโภคคนไทยได้อย่างยาวนานครับวันนี้เป็นมือโปรธุรกิจร้านกาแฟสดก็ขอบคุณพี่สมศักดิ์ที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจจะเข้มแข็งหรือไม่ย่อมอยู่ที่เศรษฐกิจฐานรากหรือว่ารากหญ้าครับวันนี้ผมลงพื้นที่นะครับมาดูชุมชนต้นแบบครับที่มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับมากับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับคุณสมโชคครับครับผมวันนี้เรามาที่ลพบุรีใช่ครับนะครับชุมชนที่นี่ก็หลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับได้งบประมาณสนับสนุนมาจากท้องถิ่นนะฮะใช่ครับรวมถึงภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านงบ SML ไปจนถึงงบประชารัฐใช่ครับตอนนี้ปั๊มน้ำมันชุมชนนะครับที่โซล่าออสเตรเลียไปทำอยู่ก็หลายที่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนนะฮะเป็นเงินกองทุนประชารัฐหมู่บ้านละ 200,000 บาทนะฮะเราก็มีการติดตั้งตู้น้ำมันอัตโนมัติเนี่ยนะฮะไว้ในหมู่บ้านนะฮะก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนใช่ฮะครับครับหลายหมู่บ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ห่างไกลเมืองใหญ่ๆนะครับห่างไกลชุมชนใหญ่ๆไม่มีปั๊มน้ำมันก็ได้ตู้น้ำมันหยอดเหรียญหรือว่าเป็นลักษณะปั๊มน้ำมันชุมชนเข้าไปช่วยพี่น้องเกษตรกรแล้วใช่ครับ
ก็มีปั๊มน้ำมันชุมชนนะที่ทางหมู่บ้านเนี่ยได้ทำการประชาคมกันขึ้นมาว่าสนใจที่อยากจะได้ตู้น้ำมันอัตโนมัติไว้ในหมู่บ้านทางบริษัทเราเองก็มีการติดตั้งมาในเขตภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยนะประมาณ 2-300 ตู้นะครับที่ผ่านมาเป็นงบปี60แล้วงบปี61นะฮะที่กำลังจะให้เขียนโครงการนะฮะในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราก็มีโครงการที่เสนอนะครับก็มีทั้งหมด3โครงการอ๋อเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นโครงการเดิมก็เป็นโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนนะฮะที่เราได้ไปติดตั้งและได้ผลกำไรมาแล้วสัก200หมู่บ้านนะครับโครงการต่อไปเราก็จะมีโครงการเรื่องของโดนโดนเพื่อการเกษตรนะฮะเป็นโดนพ่นปุ๋ยน้ำฮอร์โมนต่างๆนะฮะก็เอาไว้ใช้ในเงินหมู่บ้านสร้างรายได้เข้ากับหมู่บ้านในการรับจ้างพ่นยาก็ดีหรือจะให้ผู้ประกอบการเช่าเครื่องไปรับจ้างพ่นก็ดีนะครับพ่นปุ๋ยพ่นยาใช่ครับนะครับฮอร์โมนทางการเกษตรหลายๆชุมชนตอนนี้ก็ประชาคมกันบอกอยากได้โดรนเพื่อการเกษตรโดรนพ่นยาแล้วก็เอาไปใช้แล้วในหลายๆชุมชนก็เห็นบอกว่าใช่ประสบความสำเร็จมากเลยเรื่องนี้ครับก็ประสบสำเร็จมากครับที่นครนายกนะฮะก็มีหมู่บ้านเนี่ยสนใจที่จะโดนเข้าไปใช้ในหมู่บ้านนะฮะก็ให้เราไปบินโชว์แล้วก็สาธิตแล้วก็ทำเรื่องการประชาคมที่ทำเรื่องซื้อโดนเนี่ยนะฮะเพื่อเอามาให้สมาชิกเนี่ยมาใช้กันหรือว่าให้ผู้ประกอบการไปเช่านะฮะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะใช่ครับแล้วเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรนะฮะยกระดับคุณภาพชีวิตใช่ครับนะครับก็เนี่ยแหละฮะทำการเกษตรที่ง่ายรวดเร็วประหยัดต้นทุนด้วยใช่ครับอีกโครงการนึงเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนใช่ครับก็เป็นโครงการโซลาร์ลูปนะฮะครับเป็นการผลิตประปาชุมชนนะฮะได้มีการสูบน้ำเนี่ยมาใช้เพื่อจะขายให้ชุมชนก็มีต้นทุนเรื่องของค่าไฟอืมใช่นะฮะเพื่องบประชารัฐตอนนี้ที่ออกมา 600,000 บาทเนี่ยสามารถติดตั้งโซลาร์ลูปนะฮะก็จะมีรายได้เนี่ยเดือนละ 10,000 บาทเข้ากับหมู่บ้านครับครับโดยใช้พลังงานทดแทนก็คือแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมฮะแผงโซลาร์เซลล์ครับติดบนหลังคานี่แหละใช่ครับนะฮะอาจจะเป็นประปาหมู่บ้านใช่ครับแต่ที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์สูบน้ำแทนไฟฟ้าใช่ครับนะครับหรือว่าโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรก็ได้ใช่ไหมก็ได้ฮะเราก็มี2โครงการครับเป็นโซลาร์ลูปเพื่อลดค่าใช้จ่ายบินค่าไฟฟ้าในประปาชุมชนอีกโครงการนึงก็เป็นโซลาร์ปั๊มครับสูบน้ำสมาร์ทจากใต้ดินนะฮะเอามาใช้ในคูคลองต่างครับหรือแม้แต่หลังคาสำนักงานกองทุนหมู่บ้านใช่ครับต่างๆเนี่ยนะอยากจะติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟก็ทำได้นะทำได้ครับเป็นการติดโซลาร์เซลล์โซลาร์ลูปเนี่ยบนหลังคาศาลาประชาคมก็ดีหรือศาลาที่ทำการกองทุนหมู่บ้านนะครับก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วส่วนไฟฟ้าที่เหลือเนี่ยก็ขายให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยขายเข้าระบบได้ด้วยได้ด้วยครับชุมชนมีรายได้กลับมาอีกแล้วฮะชุมชนก็มีรายได้จากการขายไฟให้กับการไฟฟ้าโอ้น่าสนใจนะครับก็ฝากถึงผู้นำชุมชนทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะผู้นำชุมชนต่างๆนะครับงบSML นะครับของประชารัฐนะครับก็สามารถนำมาเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับนอกจากนั้นเรายังรับผู้ประสานงานครับทุกพื้นที่ทุกชุมชนทั่วประเทศนะฮะใช่ครับตอนนี้เราก็เปิดรับผู้ประสานงานทั่วประเทศนะฮะก็ประสานงานเรื่องของกองทุนหมู่บ้านทำการประชาคมครับหรือจะมีการประชุมประจำเดือนที่อำเภอนะฮะก็ให้ผู้ประสานงานทุกจังหวัดนะฮะก็สามารถประสานงานกับบริษัทเราได้นะครับเราก็มีการอบรมฟรีให้นะฮะทุกๆเดือนนะครับก็จะมาประชุมกรุงเทพหรือจะไปประชุมที่จังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้ครับครับก็เป็นผู้ประสานงานของโซล่าออสเตรเลียนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลใช่ครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับนะเพื่อทำงานร่วมกันนะกับชุมชนต่างๆทั่วประเทศนะครับสนใจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยครับครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณสมโชคที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับครั้งแรกกับนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่สมาร์ทโดรนรุ่น H5N1 โดรนอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรมืออาชีพทั่วประเทศล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีระบบปั๊มสเปรย์เพื่อการฉีดพ่นที่แม่นยำคงที่และมีประสิทธิภาพสูงพร้อมเชื่อมต่อการบินในโหมดอัตโนมัติและควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS สมาร์ทโดรนเหมาะสำหรับฉีดพ่นยาพ่นปุ๋ยน้ำฮอร์โมนพืชและสารป้องกันแมลงจากศัตรูพืชใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าวพืชสวนพืชไร่และสวนผลไม้ต่างๆช่วยประหยัดเวลาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยเปิดโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการรับฉีดพ่นยาทั่วประเทศวันนี้สมาร์ทโดรนพร้อมแล้วที่จะต่อยอดธุรกิจของท่านสู่เกษตรเงินล้านด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งสามารถฉีดพ่นได้ถึง5ไร่ภายในเวลา15นาทีสั่งซื้อวันนี้รับโปรโมชั่นพิเศษสุดพร้อมบริการหลังการขายตลอด1ปีเต็ม
สนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร092-365-6335และ084-388-4436บริษัทธนพัฒน์เทคโนโลยีเราคือโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติคุณภาพทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมบริการติดตั้งอะไหล่และบริการหลังการขายครบวงจรโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญที่ทันสมัยสวยงามได้รับมาตรฐานช่างตวงวัดพร้อมใบอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและรับรองมาตรฐานตามกฎหมายโดยกระทรวงพลังงานข่าวดีสำหรับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อชุมชนด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดตู้น้ำมันหยอดเหรียญรุ่นท็อปยอดขายอันดับหนึ่งในราคาเพียง 59,000 บาทพร้อมรับประกันคุณภาพหลังการขาย1ปีเต็มสนใจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร098-253-2685และ098-253-2686เปิดโลกสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทโซลาออสเตรเลียผู้นำเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยทุกคนเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนภาคธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้วยการประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาวถึง25 ปีข่าวดีสำหรับบ้านพักอาศัยอาคารโรงงานและผู้ประกอบการธุรกิจติดตั้งโซลารูฟท็อปวันนี้ตั้งแต่50 กิโลวัตต์ขึ้นไปรับเงื่อนไขส่วนลดในราคาพิเศษสุดพร้อมบริการหลังการขายโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญตลอด2 ปีเต็มสนใจติดตั้งหรือสมัครเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร02-892-0981 081-900-2475หรือ worldwideweb.solarau.com บริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมที่ดินสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังการผลิต20เมกะวัตต์สร้างรายได้ที่มั่นคงจากการขายไฟฟ้าด้วยสัญญาระยะยาวถึง25ปีบริษัทมีความพร้อมด้านการออกแบบติดตั้งขออนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มหรือร่วมฟังสัมมนาฟรีโทร02-892-0981 081-900-2475 หรือ www.solarau.com ท่านผู้ชมครับพลังงานทดแทนถือว่าเป็นพลังงานสะอาดครับที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยครับโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับปัจจุบันเราจะเห็นโซล่าฟาร์มครับเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับในต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดครับเป็นพลังงานที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยิ่งนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่นะครับมาที่จังหวัดลพบุรีครับมาพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับอยู่กับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมโชคครับเรามากันที่ลพบุรีใช่ครับนะฮะว่ากันว่าจังหวัดนี้เนี่ยแสงแดดดีมากครับลพบุรีเป็นจังหวัดที่แสงแดดดีมากนะครับเพราะอยู่การพระอาทิตย์นะครับไปไหนมาไหนก็เห็นโซล่าฟาร์มใหญ่ๆเยอะมากเลยโดยเฉพาะลพบุรีนะคุณสมโชคใช่ครับลพบุรีก็มีโซล่าฟาร์มมีหลายแห่งนะฮะภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็เยอะนะครับทางกระทรวงพลังงานก็มีแผน DP ออกมานะฮะว่าจะมีแผนในอนาคตจะต้องหาพลังงานทดแทนโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะอยู่ปริมาณที่ 6,000 เมกะวัตต์นะครับนอกจากลพบุรีที่เรามาตอนวันนี้แล้วท่านผู้ชมครับอีกหลายๆจังหวัดก็เหมาะที่จะตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มใช่ไหมใช่ครับลพบุรีเองหรือว่าเป็นมหาสารคามหรือจังหวัดที่มีสายแดดดีนะฮะในทั่วประเทศไทยเนี่ยก็สามารถผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มได้หลายจังหวัดนะฮะอย่างนั้นท่านใดนะที่มีที่ดินจำนวนมากๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูว่า
ข้าวคุณสมบัติที่คุณถุนโชคพูดเนี่ยมีแสงแดดใช่ไหมฮะกี่ชั่วโมงฮะวันนึงวันนึงต้องมีประมาณ 5-6 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับครับแล้วน้ำไม่ท่วมจะต้องมาไม่ท่วมด้วยต้องไม่เคยเกิดพิบัติน้ำท่วมมาก่อนแล้วต้องมีสายส่งไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าข้าวคุณสมบัตินี้ก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการร่วมลงทุนใช่ไหมฮะสร้างโซล่าฟาร์มเหรอฮะครับผมเป็นโครงการร่วมทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าโซล่าฟาร์มนะครับคือเป็นแสงไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้านะครับสนใจอยากเข้าร่วมโครงการนี้ทำยังไงฮะครับก็สนใจก็ดูหนึ่งพื้นที่ดินโลเคชั่นก่อนว่าพื้นที่นั้นมีแดดไหมนะฮะแล้วก็มีไฟบัตรน้ำท่วมไหมและมีสายส่งไหมนะฮะถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ของเรานะฮะก็มาติดต่อที่บริษัทเราได้นะครับก็จะเป็นการร่วมทุนในการก่อสร้างแล้วก็มีการจัดทำเอกสารระหว่างผู้ร่วมทุนเงินทุนต่างประเทศนะครับนะฮะแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการทำใบอนุญาตในการทำโรงงานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มตามแผนพลังงานนะครับครับท่านที่อยากเข้าร่วมโครงการนะฮะก็เป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมครับแล้วก็ยื่นขอใบอนุญาตใช่ไหมครับใช่ครับทางโซลาร์ออสเตรเลียจะหาผู้ร่วมทุนมาใช่ครับแล้วก็รายได้แบ่งกันเหรอฮะใช่ครับรายได้ก็แบ่งประโยชน์สำหรับสมทานที่ดินนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 10% ของรายได้ในการผลิตไฟฟ้าขายทั้งหมดเลยนะครับเมกะวัตต์นึงใช้ที่ดินประมาณกี่ไร่ครับ15ไร่ขึ้นไปครับจะผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจะมีรายได้เดือนนึงสักเท่าไหร่คุณสมโชคผลิตไฟฟ้าขายได้ไกลไฟฟ้าประมาณ 5.6 บาทต่อหน่วยนะฮะในการรับซื้อเนี่ยก็จบประมาณเดือนละ1ล้านบาทโอ้น่าสนใจนะฮะเมกะวัตต์ละ100,000 บาท 10% นะฮะใช่ครับโอ้ก็เป็นรายได้ที่น่าสนใจใช่ครับดังนั้นเนี่ยท่านใดนะฮะอยากทราบว่าพื้นที่ของท่านเข้าร่วมโครงการได้ไหมครับหรืออยากเข้าร่วมอยากติดต่อทีมงานของโซล่าออสเตรเลียก็ติดต่อมาที่คุณสมโชคได้ใช่ครับติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ขึ้นเนี่ยนะครับครับหรือติดต่อเข้ามาที่บริษัทมาอบรมสัมมนาครับมาฟังโครงการนะฮะเราก็มีจัดทุกเดือนครับโอ้ท่านสามารถเข้ามาร่วมได้มาขอข้อมูลได้มาพูดคุยได้มาดูโอกาสนะในการทำโซล่าฟาร์มได้เช่นเดียวกันใช่ครับนะครับเห็นบอกว่ากำลังรับผู้ประสานงานทั่วประเทศทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีทุกจังหวัดนะฮะทุกภาคนะฮะเราจะมีศูนย์ประสานงานนะฮะในการติดต่อประสานงานดูพื้นที่โลเคชั่นต่างๆนะครับตอนนี้ก็รับทั่วประเทศครับถ้าเกิดสนใจที่จะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับก็มาฟังอบรมมาอบรมสัมมนากับเราครับสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับเรียกว่าโทรพูดคุยสอบถามข้อมูลกันได้นะครับ ครับวันนี้ขอบคุณคุณสมโชคที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันผู้ประกอบการโอท็อปผู้ประกอบการ SME ในบ้านเราครับต้องบอกว่าเก่งๆกันทั้งนั้นเลยครับรวมตัวกันในชุมชนต่างๆผลิตสินค้าดีมีคุณภาพครับปัจจุบันก็รวมกันเป็นที่เรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับวันนี้ผมมาที่วิสาหกิจชุมชนครับผลิตรองเท้าหนังแท้ครับอยู่แถวๆคลองหลวงปทุมธานีครับอยู่กับประธานกลุ่มครับพี่สุภการถิละกลวยทองครับสวัสดีครับพี่สุภการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมอีกครั้งนึงอ๋อขอบพระคุณมากครับครับผมมาที่กลุ่มของเรานะฮะที่คลองหลวงปทุมธานีตรงหมู่บ้านไวเฮาหมู่บ้านไวเฮาตำบลคลองหนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาง่ายสะดวกง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นโชว์รูมด้วยนะตรงนี้นะมาง่ายไปง่ายนะตรงนี้สบายเลยที่จอดรถก็มีที่จอดรถก็สะดวกเลยสะดวกครับนะครับเป็นโชว์รูมนะนะมาเข้าโอท็อปปีไหนพี่เอาจากที่ว่าประสบการณ์นะครับเลี้ยงชีพได้ก็ทำไปทำมาจากปากต่อปากจากลูกค้าเก่าจากลูกค้าเก่าบอกต่อปากปากต่อปากก็ค่อยๆโด่งดังมามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมาทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีงานเยอะนะก็มีงานนั่นแหละเริ่มมีกลุ่มแล้วก็เลยมาเข้าโครงการคัดสรรโอท็อปนะครับผมเข้าโครงการคัดสรรโอท็อปเนี่ยปีที่ผมจดทะเบียนได้นะปี2544ครับยุคโอท็อปโอ้โหเฟื่องฟูบูมเลยฮะยุคที่ท่านนายกทักษิณเป็นรัฐบาลเลยนะใช่นโยบายช่วงนั้นโอท็อปเนี่ยถือว่าโอ้โหเกิดได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผมคนเดียวนะครับทุกกลุ่มในประเทศไทยที่คำว่าโอท็อปนี่ทุกคนรู้จักหมดเป็นนโยบายที่รัฐเขาส่งเสริมให้เต็มที่ครับนั่นแหละในช่วงนั้นแหละเกิดได้แทบทุกคนนะครับในส่วนนั้นเรียกว่าทุกชุมชนทั่วประเทศมีโอกาสนะมีโอกาสขายสินค้าจากชุมชนสู่คนเมืองนะใช่ไปทั่วประเทศบางท่านเนี่ยไปต่างประเทศด้วยลูกค้าของเราปัจจุบันเนี่ยที่มาอุดหนุนรองเท้าต่างๆเนี่ยนะหรือว่าช่องทางการขายตัวนี้เป็นกลุ่มไหนครับพี่ของผมเนี่ยนะถ้าพูดตรงๆรองเท้าของผมเนี่ยคือการผลิตของผมเนี่ยผมจะตามใจลูกค้านะผมเอาตั้งแต่ระดับที่วัยนะฮะวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่10กว่าปีขึ้นไปจนถึงวัยกดเกษียณการทำงานคือผมจะ
เอาให้หมดทุกอย่างนะฮะไม่ว่าไปทำงานไม่ว่าใส่เที่ยวใส่ลำลองหรือฮะเดินต่างประเทศหรือไปเมืองหนาวรองเท้าบูทหุ้มข้อมีครับนะฮะครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะครอบคลุมสุภาพสตรีครับผมตั้งแต่เด็กคนทำงานครับได้หมดเลยได้หมดเลยนะฮะตัวนี้มาดูผลิตภัณฑ์นะครับโอ้โหรองเท้าของพี่สุภการสวยมากอ่ะเราจะเริ่มที่ตัวไหนก่อนตัวไหนขายดีพี่ถ้าหาทำงานอ่ะนะถ้าทำงานอย่างนี้อ่ะนะตัวเนี้ยนะพวกที่ทำงานครับเป็นคัตชูนะครับตัวเนี้ยคือการทำงานของผมเนี่ยขอบเนี้ยผมจะใช้บุกฟองน้ำให้เรื่องกัดเรื่องอะไรเนี่ยตัดบทไปได้เลยว่ารองเท้าใส่แล้วจะกัดส้นกัดอะไรไม่มีนะฮะคนกลัวใส่แล้วใส่แล้วจะกัดส้นกัดเนี่ยตัวนี้ไม่มีตัดบทได้ครับใส่สบายใช่ไหมพี่ใช้สบายจริงๆอันนี้ข้างในก็เป็นหนังนะซับในนี่ก็เป็นหนังนะฮะในข้างนอกเขาเป็นหนังวัวและพื้นเนี่ยที่หนังวัวนะครับผมพื้นเนี่ยถ้าพื้นที่นี่หักทะลุถ้าหักแล้วนะถ้าพื้นหลุดที่นี่เคลมให้ฟรีฟรีใช่ไหมนะฮะผมการันตีให้ขนาดนั้นภายใน1ปีเนี่ยภายใน1ปีเปลี่ยนให้ฟรีให้คู่ใหม่ไม่ได้เอาซ่อมให้ทนทานมากครับผมการตัดเย็บเนี่ยพื้นเนี่ยผมเย็บตลอดทุกคู่ตัวนี้ไม่ต้องไปห่วงว่าไซส์อะไรก็ทุกอย่างแข็งแรงนะฮะใช้ไปแล้วก็เดินไปสะดุดอะไรพื้นเปิดพื้นหลุดอะไรเดินกระเยงเท้ากลับเข้าร้านเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของผมตอนนี้รับรองได้มั่นใจนะครับผมอันนี้คืออะไรพี่ตัวนี้อ่ะนะตัวนี้เป็นหนังวัวนะเขาเรียกว่าหนังวัวซีแทนนะหนังวัวซีแทนแต่ว่าในส่วนนี้เราก็จะอะไรเนี่ยทำไมเก๋จังตัวนี้เป็นผ้าไหมนะไหมนี่ละเอียดมากสวยมากดีมากนี่จากกลุ่มคนโอท็อปใช่ไหมจากชุมชนใช่ไหมครับครับก็เรียกว่าต่อยอดมาเพิ่มภูมิปัญญาของชาวบ้านเข้าไปนะฮะตัวนี้ส่งเสริมกันนะครับตัวนี้จะดีนะครับเก๋นี่เห็นบอกญี่ปุ่นชอบเหรอพี่ตัวนี้งานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมเขาเป็นออเดอร์ตัวนี้ใช้ดีผ้าไหมข้างในเป็นซับในเป็นฝ้ายนะฮะแล้วก็ลองให้อย่างนุ่มนวลดีนะแล้วพื้นก็พื้นตรงเนี้ยไม่ต้องไปห่วงพื้นตัวเนี้ยมันเหมือนจะมองใสแต่ว่ามันนุ่มนะเหยียบพื้นเหยียบอะไรเนี้ยนุ่มฮะผมจำหน่าย 2,800 ครับนะฮะคือเป็นผ้าไหมกับหนังวัวนะ 2,800 ไม่แพงครับไม่แพงถ้าหาว่าไปเหมือนอย่างที่ทั้งยุโรปถ้าพูดตรงๆอ่ะมันคือแบรนด์เขามันดังเขาจำหน่ายได้คู่ละเป็นหมื่นเป็นหมื่นใช่ไหมของเรา 2,800 2,800 ครับสวยนะฮะอยากแนะนำนะครับท่านสั่งตัดได้นะสั่งตัดได้อันนี้คืออะไรพี่ตัวนี้เตะตามากเลยเนี่ยเนี่ยนะตัวนี้ดูข้างล่างนี่ก่อนกันแล้วกันฮะไอ้ตัวนี้ที่มองเห็นไม่ใช่เป็นไม้สักไม่ใช่เป็นไม้ไผ่ไปอะไรนะแล้วคืออะไรตัวนี้มันเป็นหนังแท้ๆเลยนะเป็นหนังวัวเป็นหนังครับเป็นหนังวัวหนังอะไรฮะหนังวัวนะหนังวัวนะฮะเป็นแผ่นอัดเข้าไปนะฮะตัวนี้ครับนะตัวนี้พื้นหนังแข็งแรงหนังเส้นหนังเรื่องที่ว่าตลาดตัวนี้มันจะเป็นตลาดบนนะครับตัวนี้ใช้ดีมากพื้นหนังส้นหนังใช้ไปเนื้อแตกเหนียวเนอะเลอเหนียวจริงๆส้นเนี่ยนะตัวนี้ดีน่าสนใจนะฮะนะหนังล่ะครับพี่ถ้าหนังตัวนี้ข้างในซับในเนี่ยจะเป็นหนังวัวแท้ๆเลยแต่ข้างนอกเนี่ยข้างนอกคือหนังอะไรเป็นหนังนกกระจอกเทศนะอ้าวหนังนกกระจอกเทศหนังนกกระจอกเทศครับทำรองเท้าได้ด้วยเหรอครับทำรองเท้าที่ว่าขั้นระดับพรีเมียมนะผู้บริโภคอะรองเท้าของนกกระจอกเทศอะชั้นยอดถือว่าพรีเมียมครับผมราคาแพงราคาตามห้างขายเท่าไหร่พี่กระซิบหน่อยถ้ากระซิบเลยนะถ้าบอกตรงนะกระซิบเบาๆก็คือละ17,000เลยฮะ17,000เลยครับ17,000 14,000ส่วนแล้วแต่บางแบรนด์นะถ้าเป็นนุ่มข้อถ้าเป็นคัตชูธรรมดาก็12,000นะฮะ12,000-9,000สุดแล้วแต่แบรนด์เขานะฮะก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นะถ้าของเราล่ะครับพี่ถ้าของผมเนี่ยถ้าสั่งตัดหรืออะไรเนี่ยสั่งพี่สุภการตัดเลยตามไซส์นี่ก็ 8,000 บาท 8,000 บาทนะฮะก็ถูกกว่าเป็นครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมนะฮะตัวพื้นหลังส้นหนังนะครับหนังนกกระจอกเทศตัวนี้โอ้นี่ลายสวยมากเลยพี่ไอ้ที่ตุ่มๆเป็นเม็ดๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอันนี้เป็นรูคุ้มขนมันนะตัวนี้เป็นรูคุ้มขนอันนี้เนี่ยให้ดูอย่างนี้ก็แล้วกันตัวนี้ยังไม่ประกอบนะครับเนี่ยตัวนี้ยังไม่ประกอบนี่นี่นี่อันนี้คือยังไม่ประกอบยังไม่ประกอบเลยอันนี้คือหนังเป็นหนังนกกระจอกนกกระจอกเทศนะท่านผู้ชมครับไอ้ที่เป็นเม็ดๆคือการถอนขนนะรูคุ้มขนของนกกระจอกเทศนะแล้วคุณสมบัติเด่นของหนังเขาคืออะไรพี่คุณสมบัติเด่นคือลักษณะถ้าคนได้ใช้หนังนกกระจอกเทศรู้สึกว่าสบายเท้านะนุ่มนุ่มใช่ไหมนุ่มแล้วก็เหนียวคงทนยิ่งใช้ยิ่งสวยหนังนกกระจอกเทศนะพูดตรงๆยิ่งใช้ยิ่งขัดยิ่งสวยเลยครับผมขัดมันเป็นสินของมันนะเป็นตุ่มๆมองเห็นชัดเลยสวยสวยมากเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับผมครับตัวนี้ก็ดีมากเลยนะทำยากไหมเวลาทำมันก็ยากพอสมควรนะครับมันจะยากกว่าหนังวัวเพราะตัวนี้เราต้องเลือกเม็ดเลือกอะไรให้มันถูกต้องแต่ข้างนี้
กับข้างนี้ก็ต้องให้มันเหมือนกันนะฮะผลก็ต้องให้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะหลากหลายมากนะครับโอ้ผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับท่านอยากจะแม้ใส่รองเท้าดีๆสักคู่เนี่ยนะครับเป็นรองเท้าสั่งตัดแบบแฮนด์เมดเนี่ยโทรหาพี่สุปการได้นะครับหรือว่าองค์กรหน่วยงานต่างๆอยากได้รองเท้าที่เป็นยูนิฟอร์มต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันได้ครับแต่ขอได้เดินชมหน่อยพี่อ๋อเชิญเลยครับหลากหลายนะครับยังไงก็มีหลายๆอย่างต้องการคู่ใดก็บอกกันคุยกันนะครับไม่ว่าลูกค้าในไทยในประเทศไทยหรือต่างชาติที่ต้องการที่จะไปทางยุโรปทำตลาดต่างชาติมาเลยเข้ามาได้เลยครับผมขออนุญาตชมในด้านนี้หน่อยในการรองเท้าที่โชว์รูมที่ตรงซอยหมู่บ้านไวท์เฮาส์เนี่ยก็เป็นโชว์รูมด้วยเป็นที่ผลิตด้วยนะพี่นะครับผมครับคือตัวนี้มันจะเป็นโชว์รูมคือลักษณะต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาถึงเลยนะฮะตัวนี้นะฮะก็รับสั่งตัดก็ที่นี่ที่นี่เลยนะผลิตก็ที่นี่ที่นี่เลยใช่ครับผมครับแล้วก็มีแบบให้เลือกต้องบอกว่าหลากหลายขนาดไหนพี่เนี่ยก็อันนี้ถ้าหาว่าเป็นแบบเป็นเนี้ยมันก็บอกไม่ถูกกันนะส่วนแล้วแต่ลูกค้ามันเยอะมากครับผมบางทีลูกค้าที่เข้ามาตัดที่นี่เขาจะมีรองเท้าเข้ามาอันนี้ผมก็ตัดให้นะตัดดีไซน์ให้ได้เลยนะอย่างนี้รองเท้าเป็นรองเท้าเชโกนะครับใช่ตัวนี้เป็นรองเท้าเชโกนะครับตัวนี้เป็นหนังหนังแบบพื้นอย่างดิบอย่างดีฮะเชโกสวยมากเลยจริงๆสีสันแล้วก็มีหลากหลายสีใช่ไหมครับเรื่องสีที่นี่มาเลือกได้สีขาวสีอะไรแล้วมีหลายๆอย่างสีน้ำตาลมีนะฮะต้องการที่บางคนที่พักพวกกันบอกว่าต้องการสีที่มันสวยๆนะพี่เขาบอกโอ้ได้เลยมาเลยที่นี่เลยนะครับหลากหลายให้เลือกเยอะมากครับผมอย่างนี้คืออะไรครับพี่เขาเรียกรองเท้าตัวนี้นะถ้าหากว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นคล้ายของลิฟวิงหรือของมาตินอันนี้ขอเอ่ยชื่อเขานิดนึงนะฮะตัวนี้เป็นรองเท้าเซฟตี้ใช่ไหมเซฟตี้ก็เซฟตี้ก็ได้ใช่ไหมนะครับผมตัวนี้ถ้าท้องตลาดถ้าเป็นหนังออยหนังตัวนี้ก็หลายพันบาทเหรออันนี้ทำจากหนังอะไรเป็นหนังวัวเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการฟอกด้วยน้ำมันไงตัวนี้มันจะขีดข่วนอย่างเงี้ยเวลานั้นมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะอ้าวเหรอนะฮะตัวนี้หนังดีนะครับครับนะฮะพื้นขอบเย็บอย่างดิบอย่างดีนะสำหรับผู้ที่ทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งทำงานโรงงานทั้งอะไรเนี่ยดีนะฮะตัวนี้นะตัวนี้ใช่พื้นเซฟตี้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมแข็งแรงมากแข็งแรงครับผมเท่าไหร่คู่นี้เท่าไหร่คู่นี้ที่ผมจำหน่ายอยู่ 2,200 อ๋อเหรอก็ไม่แพงไม่แพงถ้าไม่แพงครับถ้าเปรียบเทียบกับท้องตลาดที่รองเท้าที่ของเขาอะนะแบรนด์ของเขาแต่เขาไม่แบรนด์อยู่ครับอันนั้นเขา 7,000 กว่าใช่ของเราถูกกว่าเยอะครับผมคุณภาพไม่ต่างนะครับคุณภาพไม่ต่างนะครับรองเท้าจราจรก็มีนะจราจรขี่ม้ามีครับผมรองเท้าขี่ม้าจราจรนี่มีนะครับถ้าต้องการในส่วนนี้ก็มีครับนะครับด้านนี้แล้วครับพี่ถ้าตัวนี้เป็นรองเท้าทำงานรองเท้าทำงานเป็นคัตชูตัวนี้เป็นคัตชูตัวนี้เขาเรียกว่าทรงโลตัสสมัยก่อนนะผมเป็นเด็กมาเพิ่งเกิดมาเห็นตัวนี้สวยเท่แล้วล่ะตลอดแล้วครับผมตัวนี้ครับผมครับนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ทำงานตัวนี้คือการทำงานรองเท้าตัวนี้ใส่นุ่มสบายมากสบายนะเนี่ยใส่สบายเลยใส่มีขอบนะฮะมีขอบนี่คือขอบบุกฟองน้ำไม่กัดนะฮะตัวนี้พื้นเย็บอย่างดีนะโอ้ยนั่นเลยเนี่ยตัวอย่างได้ครับนะตัวนี้อันนี้หนังอะไรตัวนี้เป็นหนังวัวหนังวัวใช่ไหมหนังวัวตัวนี้ขันมันแน่สวยตัวนี้1,600บาทครับผมราคาปีกนะราคาปีกครับผมครับท่านสั่งเยอะนะสั่งเยอะเป็นตัวแทนจำหน่ายอันนั้นก็ต้องคุยกันตกลงกันรองเท้าเนี่ยนะถ้าหากว่าเรื่องแบบผมจบดีไซน์ครับไม่ต้องห่วงลูกค้าต้องการยังไงมาคุยกันผมออกแบบให้ได้เนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เท่านะตัวนี้หนังจระเข้เนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ออกไม่ได้บอกเลยสวยไหมสวยมากตอนนี้หนังจระเข้เลยนะตอนนี้นะฮะน้ำตาลเข้มนะฮะโอ้ยสายทำงานสวยมากเลยนะครับเท่าไหร่คู่นี้ที่ผมจำหน่ายอยู่ 5,500 ครับโอ้ไม่แพงถ้าข้างนอกแล้วโอ้โหคู่นี้ท่านผู้ชมครับแพงมากถ้าข้างนอกกันตกเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นนะตอนนี้สวยมากแบบนี้ก็มีสั่งตัดได้เลยทุกอย่างไม่มีปัญหาถ้าท่านต้องการเข้ามากลัวไม่มีหนังไม่เนี้ยตัดบทได้เลยเรื่องหนังในผมหาให้ได้ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับมีท่านใดนะครับอยากเป็นคู่ค้าก็อยากนำสินค้าของพี่สุปการไปขายเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้เลยนะครับหรืออยากจะได้รองเท้าดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงเนี่ยนะครับก็เป็นงานปราณีตมากสั่งตัดเลยแฮนด์เมดก็มาที่พี่สุปการได้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดต่อกันได้เลย
ได้ทั้งอปปลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเข้ามาได้เลยมาคุยจะต้องการที่จะเป็นรองเท้าแจกให้อปปลปีหนึ่งสักรอบหนึ่งเข้ามาคุยกันมาคุยกันนะครับครับผมครับก็งานฝีมือนะครับในราคาที่ไม่แพงเป็นราคาชุมชนจริงๆครับก็เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปแล้วครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ในชุมชนก็มีงานทำครับส่งเสริมอาชีพกันนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างผู้ประกอบการโอท็อปผู้ประกอบการ SME ในชุมชนที่น่าสนใจวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุภการที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับขอบคุณครับ